วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการจิตจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกพุธทุกวันศุกร์หกโมงถึงหนึ่งทุ่มครึ่งใช่ครับมวยค่ะและอาจารย์ภัทรเลขจิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องมวยนิติตาชาวประยักษ์ผมจะเรียกเต็มยศเต็มหน่วยต้องมาเป็นแบบครบเลยนะตอนนี้นะคะครบสูตรครบศาสตร์เรื่องราวรสชาติดีๆนะแล้วก็สิ่งดีๆมานำเสนอบนจอสี่เหลี่ยมกับครอบครัวมิราเคิลครอบครัวหัตถจิตครับใช่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องราวดีๆเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยในเรื่องของงานบุญค่ะงานบุญงานกุศลนะคะที่หลายๆคนนับวันรอคอยเนี่ยแล้วก็จะเกิดขึ้นแล้ววันเสาร์ที่ถึงนี้นะคะ16กรกฎาคมนะคะฉะนั้นใครที่อยากจะร่วมบุญกันหนึ่งเลยเนี่ยเรื่องของการนะคะจองนะคะบูชาพระศิวลีนะ108องค์นะคะแล้วก็พระสามกษัตริย์ที่จะร่วมการเททองนะคะหล่อพระเกิดขึ้นเป็นวาระพิเศษจริงๆที่วัดสมานมิตรจังหวัดระยองนั่นเองตำบลกระเฉดค่ะนะครับก็บอกว่ามาไปแล้วต้องหลงรักใช่ไหมคะหลงรักแล้วก็ต้องหลงบุญด้วยฮะเพราะว่าหลงรักบุญนะบุญเนี่ยมันเป็นการเพิ่มพูนเริ่มต้นแต่เช้าๆมานะ7โมงเนี่ยเตรียมตัวได้แล้วว่าเราก็จะมีการแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุพระศรีวุลีนะรอบนะตำบลกระเฉดนะโอ้โหครั้งนี้ศิลปินดารานักร้องนักแสดงเพียบพอตบเท้ากันไปร่วมบุญกันเพียบเลยนะคะรวมไปถึงพี่ๆศิษย์มีครูทุกคนด้วยแล้วก็ชาวบ้านชาวกระเฉดที่ตอนนี้เขารอคอยนะคะบอกว่างานบุญงานยิ่งใหญ่เพราะว่าส่วนหนึ่งเลยเนี่ยนอกจากที่จะดูแลในเรื่องของโบสถ์ที่วัดสมานมิตรแล้วพระศิวลีครั้งนี้ในการร่วมกันสร้างเนี่ยนะคะสูงถึง4เมตรด้วยกันแล้วก็รูปแบบหรือว่าโครงร่างตอนนี้ขึ้นละหนึ่งเดียวในโลกเลยฮะครับท่านผู้ชมก็ต้องมีความปิติเพราะว่าตั้งแต่โครงการสร้างพระนะของผมเนี่ย108องค์ทั่วประเทศก็ครบจำนวนเกินด้วยแหละครั้งนี้นะก็มีโอกาสได้เป็นประธานในการจัดสร้างพระศิวลีนะครับแล้วก็ร่วมกันนะติดต่อประสานจนได้พระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ของผมเองะนะฮะของตัวเองะนะฮะพระศิวลีนั่นแหละฮะก็คือพระศิวลีนะฮ ะไปมอบไปให้กับที่วัดนี้แล้วก็มีการหล่อพระนะฮะพระศิวลีนะพระสามกษัตริย์นะครับเชื่อว่าทุกคนก็เตรียมตัวแล้วนี่การหล่อพระนี่ก็เตรียมเป็นอาทิตย์นะนะฮะองค์ใหญ่นี่ต้องเตรียมเป็นอาทิตย์10วันนะช่วงนี้ของเรานี่ก็เริ่มเดินทางลงไปแล้วนะครับเนี่ยพระศิวลีแบบนี้เลยในวาระที่หล่อถามว่าในงานได้แบบนี้ไหมในงานเนี่ยนะครับท่านต้องรอก่อนนะฮะแล้วถึงจะสวยทีหลังไม่ใช่สวยงามไงก็จริงเขามาขัดนะเขามาขัดจริงๆครับผมก็พูดเรื่องจริงนะฮะเขามาหล่อแล้วเนี่ยก็จะมีตำหนิรอยต่อรอยตะเข็บอะไรนะเขาก็จะมาขัดมาแต่งขัดสีวันแล้วก็ลงทองนะฮะแล้วก็พ่นสีนะครับตามสมบูรณ์แบบอันนี้คือพระที่ท่านจองไว้เพื่อสร้างพระศิวลีสร้างพระประธานประจำอุโบสถนะฮะท่านได้รับหลังจากที่หล่อเสร็จแต่ถ้าเกิดว่าใจร้อนอยากจะได้นะมีเป็นบูชาเลยมีบูชาแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นแก้วโปร่งคำงั้นอันนั้นที่วัดเพราะว่าเดี๋ยวบางท่านไม่ได้ชมรายการหรือบางท่านที่เคยเจอกันครั้งแรกจะได้บูชาจะได้เงินไปต่อยอดสร้างวัดแล้วก็สร้างโบสถ์เราแบ่งกันค่ะเพราะว่าทุนครั้งนี้ครูอัฐาเมื่อวานที่คุยกับหลวงพี่วินเนี่ยหลวงพี่วินเนี่ยเดินทางกันมากับหลวงพ่อเจเลเนี่ยแล้วก็ท่านมหาอีกท่านนึงนะครับมาสุเมธจำได้แล้วหลวงพ่อเจเลก็องค์เล็กๆผอมๆพูดน้อยๆมาสุเมธก็หลักการวิชาการเยอะแล้วก็พระอาจารย์วินก็ท่านก็เห็นว่าหลวงพี่วินนะแล้วก็จะเรียกกันนะก็นัดเตรียมงานกันแล้วนะลงไปเตรียมงานชาวกระเฉดก็บอกงานนี้จัดหนักดูแลเต็มที่โอ้โหหนูเห็นประชาสัมพันธ์นะทั้งใน Facebook Fanpage แล้วก็นะชาวบ้านชาวกระเฉดนี่ทุกคนรอคอยเตรียมตัวแล้วเพราะว่างานนี้งานใหญ่จริงๆนะเรื่องของบูชานะคะทั้งพระศิวลีพระสามกษัตริย์ก็เป็นวาระพิเศษด้วยแล้วอัดหนักและพิธีเช้าเย็นๆนะฮะคือถ้าไม่ช่วยไม่ทำเนี่ยผมทราบข่าววงในมาเดี๋ยววัดจะต้องกลัวเป็นหนี้นะฮะคือเขาไม่เป็นหนี้คือสร้างแล้วเนี่ยไม่คือมันต้องใช้เงินไงนะฮะเดี๋ยวจะชะลอตัวซะเพราะว่ามาด้วยดีแล้วมาด้วยตามสเต็ปมีร้านทำร้านมีแสนทำแสนมีหมื่นทำหมื่นคือเราแล้วทำจนหมดอ่ะพังกระถินพระป่าหรือใครที่ไปร่วมงานบุญในการสร้างโบสถ์อ่ะแป๊บเดียวเอง 4-5 เดือนเร็วมากเร็วมากเร็วมากเมื่อเห็นว่าเร็วมากค่ะคือได้เห็นว่าขึ้นโครงจริงมีพื้นมีกระเบื้องตอนนี้ค่อยๆเริ่มร่างกันแล้วเนาะฉะนั้นนะคะใครที่อยากจะร่วมบุญครั้งนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะโทรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการสอบถามหรือว่าจองได้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าในส่วนของพระศิวลีแล้วก็พระสังฆสัตว์นี้เราจะเททองนะคะหล่อหลอมกันพิธีในวันนั้นเลยคือสดๆร้อนๆเลย
แผ่นเงินทองหน้าที่ได้แจ้งชื่อนามสกุลมาเนี่ยก็จะมีการลงอักขระนี่ตอนนี้เขียนครบนะอ๋อลงทุกแผ่นเลยนะคะเนี่ยคือจะเริ่มต้นแต่วันนี้สุดท้ายเนี่ยผมได้กลับมาได้เขียนนะเพิ่งเดินทางมาจากโคราชผมไม่ได้หยุดหรอกน้องมวยวันนี้ไปตลาดวีวันโรงแรมวีวันวีวันกับเซฟวันอยู่ใกล้กันวีวันเนี่ยนะที่เราไปกับสินไฟกันโอ้โหพระพรหมวันนี้ตั้งใหญ่นะครับมีไปตั้งสารพรหมด้วยมีแนวโน้มเลยฮะเดี๋ยวชาวโคราชจะได้มีโอกาสได้ไหว้นะฮะอันนี้ข่าววงในนะมีโอกาสได้กราบสักการะองค์พระพรหมองค์ใหญ่เลยนะฮะที่โรงแรมวีวันคือเจ้าของวีวันนะฮะเดี๋ยวจะมาอาจจะเป็นโครงการนะอันนี้อุบไว้ก่อนจะบอกไปแล้วแหละนะครับคือพี่ชัยวังเข้าใจดีเนี่ยเราก็มีโอกาสได้กราบไหว้ขอพรกันในเร็วๆนี้แหละแต่ว่าก็เป็นโครงการแล้วนะฮะได้คุยกันโอ้แล้วเร็วๆนี้จะมานั่งตรงนี้ด้วยนะมาพูดคุยด้วยเหรอคะโอ้ใจดีมากจะได้รู้เรื่องราวกันเพราะว่านอกจากที่วันนั้นจะได้พูดคุยถึงกับสินไฟเขาเองก็อยู่ในแนวทางของการปฏิบัติด้วยใช่ใช่ใช่เป็นเรื่องที่ดีได้เป็นเส้นทางแนวเดียวกันนักธุรกิจที่ล้มเหลวไม่ต้องกลัวนะบางทีเนี่ยขายเคล็ดลับขายเคล็ดลับที่ไม่รับอีกต่อไปนะฮะรวยยังไงรวยด้วยทุนของตัวเองรวยด้วยไม่ต้องพึ่งกงสีนะฮะหรือว่าเติบโตยังไงปฏิบัติยังไงใช่ชักชวนคนมายังมีคนทำปฏิบัติยังไงบ้างยังมีโมตัลลี่โมตัลลี่ค่ะเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสได้พูดคุยกันมากกว่านี้นะคะแต่ว่าสำหรับใครที่อยากจะได้ไปเจอกันโคราชก็เดี๋ยวคงขอบอกเจอกันรอค่ะประชาสัมพันธ์ก็แล้วกันคือสิ่งดีๆนะฮะก็คือเวลาเราทำอะไรกันเนี่ยก็คือจะเห็นความชัดเจนนะอย่างโครงการเนี่ยที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะเดินต่อไปก็คือโครงการสร้างโบสถ์สร้างพระค่ะนะฮะพระพุทธวิหารพระพุทธสร้างเสร็จแล้วครับแต่เรายังมีพระพุทธชินราชที่วัดวารีศิลารามโอ้โหนักมวยจำแม่นเนี่ยผมก็จำได้นะฮะบอกว่าคนเรียนมวยจะกลัวขาหลายวัดงานหลายพื้นที่แล้วลงพื้นที่กับต้องจูนนะบางทีนึกนะวารีนะเป็นตำบลตรงไหนวัดวารีศิลารามวัดวารีศิลารามซึ่งเราจะได้มีโอกาสนะคะได้ไปร่วมพิธีการช่วงวันที่13แล้วก็14สิงหาคมนะคะสำหรับพระประธานเนี่ยคือพระพุทธชินราชหน้าตัก59นิ้วซึ่งใครอยากจะร่วมบุญกันก็บอกกล่าวได้ตอนนี้ก็มีสตังค์บ้างนะฮะแต่ก็ไม่ได้เยอะที่จะสร้างเป็นองค์เป็นรายได้เพียงแต่น้ำใจท่านปันมาให้ครัวฐานสักนิดนึงพระศิวลีโอเคตามสเต็ปนะฮะเพียงพอแล้วแต่พระพุทธชินราชเนี่ยฮะยังไม่ได้เพียงพอเท่าที่ควรนะก็เรียนเชิญเชิญว่าผมเองนะในสภาวะที่ตอนแรกก็จะเน้นเรื่องของแง่หลังคาแต่สุดท้ายนำมานี่มีฐานพระอีกนะมวยอีกแสนนึงเนี่ยโอ้สงสัยผมต้องเอาพิธีกรนักมวยเนี่ยจำหน่ายออกนะฮะใครไปรับเลี้ยงหนูรับเลี้ยงเนี่ยจะได้เอาทุนทรัพย์มาร่วมบุญกันร่วมบุญกันไม่เสร็จดีก็เสร็จจนได้นะเพราะว่าต้องทำมือกว้างๆนะฮะแล้วก็ทำตาโตๆขอปฏิหารนั้นวัดใดก็ตามนะจะเจอผมไปนะเรื่องพิธีกรรมเรื่องวงสวงฟรีแต่ไอ้เรื่องหาเงินเนี่ยต้องขอเวลานิดนึงเศรษฐกิจอย่างนี้ต้องทำใจแต่ผมก็ทำนะหลังสร้างพระสร้างอะไรทำตามสเต็ปตามรถแมพนะสุดท้ายแล้วก็เอามาสำเร็จจริงๆนะมีเส้นทางนะมีแฟนคิดแล้วก็เราเนี่ยต้องมีความศรัทธาอย่างเชื่อมั่นว่าต้องสำเร็จจริงไม่มีสตังค์ทำบุญได้อย่าไปคิดว่าโอ้โหมี20บาทอายทำบุญโอ้เดี๋ยวอายไม่ต้องผมจะศรัทธากับคน20บาทมากกว่าคนทำแสนเพราะแสนนี่มันทำแน่นอนแต่20บาทบางคนไม่มีสตังค์เนี่ยสาธุนี่เราก็ได้บุญแล้วนะสังเกตไหมเวลาไปทำพิธีบวงสรวงแล้วเนี่ยก็ต้องมีการลงอักขระในกระเป๋าสตังค์เป็นฝันกำลังใจสำเร็จไม่สำเร็จไม่รู้แต่วันนั้นเขาได้กำลังใจจากเราไปจิตมันสบายไหมล่ะสบายใจมันสบายไหมล่ะไปทำบุญก็โอเคนะแค่นั้นพอแล้วดีกว่าเงินล้านหนึ่งที่ตายไปเอาไปไม่ได้แต่บุญเนี่ยติดตัวตั้งแต่สาธุอนุโมทามิค่ะนะฮะอธิษฐานจิตได้เป็นเสบียงบุญเอาไว้นะครับเวลาไปไหนมาไหนอย่างน้อยๆเนี่ยเราได้มีโอกาสได้ทำบุญเกิดมาสักครั้งหนึ่งนะมาทำบุญกันอะไรอย่างเงี้ยจะเกิดครั้งเดียวแล้วมั้ยครั้งเดียวต่อไปไม่เกิดแล้วเหนื่อยแล้วก็ดีในปรารถนานิพพานเนี่ยถูกต้องแต่ถ้าเมื่อเรายังไม่หลุดพ้นผมก็เชื่อว่ายังต้องเกิดต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยทำดีซะนะมันจะเป็นเสบียงบุญทำให้ข่มความชั่วเรานะฮะยิ่งชั่วยิ่งต้องทำบุญเยอะยิ่งคิดว่าชั่วยิ่งทำบุญมากแต่คิดว่าชั่วแล้วชั่วเลยไม่มีทางลืมไปไอ้ของเก่าลืมไปวันนี้วันหน้าเดินต่อเดินอย่างมั่นใจแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็ได้สตินะครับแล้วธุรกิจเจริญด้วยการใช้คุณธรรมนะฮะผมมองหลายธุรกิจนะมันไม่มีล้มเพราะว่าเวลาจะโกงก็คิดโอ้โหเขาดีกับเราเนาะแต่ไอ้พวกคิดนอกลีดนอกทางมันก็ว่านไปนะต้องรอคอยเพชรที่เจริญแล้วนะฮะต้องรอคอยแล้วจะมาเองแหละครับนี่โอ้โหเนี่ยคำคมของครูวันนี้เลยคมไหมคมค่ะแต่คมวันนี้พรุ่งนี้คมมากเลยรู้สึกแหมพรุ่งนี้จะได้รางวัลให้เขาบ้าง20กว่าปีไม่ใช่4ปีแล้วน้องพรุ่งนี้วางแผนอะไรน้องเมื่อได้วางแผนอะไรพรุ่งนี้นะคะต้องบอกว่าทั้งอาจารย์ฐานนะคะได้อีกแล้วครับ
ได้รับนะรางวัลพิธีกรส่งเสริมพุทธศาสนาดีเด่นนะจากสภาศิลปินส่งเสริมพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยนั่นเองครับผมให้อีกแล้วใช่ค่ะก็เป็นรางวัลสังฆานุสตินะคะซึ่งก็จะรับรางวัลกันวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้ก็ช่วงประมาณบ่าย 2:00 นเป็นต้นไปเนี่ยใครอยู่ใกล้ๆท่านผู้ชมอยากจะมาร่วมแสดงความยินดีมาได้เลยค่ะที่ดอกไม้ไม่เอาแล้วดอกไม้ไม่เอาขอร้องนะฮะมาเอาอะไรมาฝากเอาอะไรมาฝากนี่แค่มาขอบคุณแค่เอาลูกชิ้นปิ้งมาให้ก็พอแล้วหรือมาเพียงแค่ให้กำลังใจพอแล้วอย่าเปลืองสตุ้งสตังกันเลยคือไม่เอาแล้วมารบกวนกันบ่อยๆเกรงใจแล้วมาอนุโมทนาบุญแล้วก็ไปทำบุญที่วัดจบนั้นนะฮะอย่าไปซื้อมาไม่เอาคือไม่รับแล้วไม้เนี่ยตั้งแต่วันไม่ใช่รังเกียจปริญญานั้นครูไทยยังเก็บเอาไว้อยู่นะเนี่ยอยู่ข้างโต๊ะเนี่ยโอ้โหไม่ยอมไปไหนเลยต่อให้ไปไหนตอนนี้เริ่มจะไปแล้วไม่ได้แล้วต้องเก็บไว้แต่ว่าพรุ่งนี้มาเจอกันเอารอยยิ้มมาฝากกันแล้วก็นี่ต้องบอกว่าเป็นรางวัลที่น่ายินดีแล้วก็ความปลื้มใจนะคะทั้งตัวของครูไทยเองแล้วก็ตัวมุ้ยเองแล้วก็รวมไปถึง Miracle Channel ด้วยนะคะที่เราได้รับรางวัลดีๆแบบนี้ขอบคุณนะฮะคณะสื่อมวลชนตั้งแต่จัดอะไรแล้วจัดคอนเสิร์ตมารู้สึกรู้แปลกนะมันเป็นวันเดียวที่ผมได้รางวัลอะไรนะตั้งปีที่แล้วเนี่ยกัตนาอวอร์ดกัตนาบดีอวอร์ดโอ้โหไม่นึกเหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นการนะฮะแบบว่าทำคุณงามความดีให้กับทางกัตนาโอ้โหรู้สึกว่าปลื้มใจมากปีนี้ปีนี้คว้าแบบว่าทั้งปริญญากิตติมศักดิ์นะคะทั้งไม่จบนะวันที่6ด้วยนะพิธีกรดีเด่นผมไม่ได้ไปออฟเฟอร์นะท่านผู้ชมมาด้วยแรงศรัทธาแรงนั่นแหละเข้ามาหลายๆคนได้เห็นนะคุณนำความดีต่างๆที่คุณอาจได้ทำไม่เคยไปนำเสนอใครว่าต้องเขียนผลงานอะไรไม่มีผมไม่มีนะฮะก็คืออยู่อย่างเงี้ยนะฮะอยู่ในจอสี่เหลี่ยมของครอบครัวมิราเคิลอยู่กับกาตนามาตลอดแต่สิ่งที่ทำมาก็คือบุญนะบุญที่สั่งสมนะบารมีที่มากหลายพร้อมกับท่านผู้ชมไงผมเลยเกาะสายบุญท่านได้มาวันนี้เพราะท่านผู้ชมเนี่ยมอบให้เขาบอกว่ามาได้มารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนพลังกันนะนอกจากวันพรุ่งนี้ที่จะรับรางวัลแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีช่วงสิงหาคมด้วยรางวัลลูกดีเด่นใช่ไหมคะลูกตัญญูนะครับของวัดยานวาสมาคมศิลปส่งเสริมศิลปินแห่งพุทธศาสนาโอ้โหนี่แหละค่ะเป็นปีที่ครูงเราคว้ารางวัลจริงๆแล้วก็ร่วมแสดงความดีได้เดี๋ยวใกล้ๆช่วงของเดือนสิงหาคมเนี่ยเดี๋ยวมาบอกกันละกันว่าที่ไหนยังไงกี่โมงแล้วก็ได้รางวัลที่ดีนะท่านผู้ชมที่ชมรายการเราจะได้รางวัลที่หนึ่งในใจนะครับทุกคนนะคะก็เป็นช่วงเวลาดีนะคะที่เราทุกคนได้มีทั้งความสุขแล้วก็ได้มีโอกาสได้ร่วมเดินสายบุญร่วมกันได้ดูแลส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนาหรือว่าในเรื่องของสังคมเองก็ตามหลายคนบอกทำไมไม่ทราบได้สอนกรรมฐานสมาธิที่กรุงเทพบ้างเดี๋ยวเปิดสอนฟรีอีกมีเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับฟรีแล้วก็มีเงื่อนไขแล้วก็ดูแลเหมือนเดิมที่ห้องส่งเรานะฮะเร็วๆเตรียมตัวด้วยกันมากันเยอะๆนะฮะใครที่รอคอยนะชาวกรุงเทพนะบางใหญ่บางบัวทองนนทบุรีก็เดี๋ยวรอฟังข่าวแล้วกันมาอบรมกสิณไฟที่นี่อีกครั้งนึงจำได้ว่าเมื่อปลายปีที่แล้วเราก็อยู่ที่ห้องส่งนี้ฉะนั้นกลางปีแบบนี้เดี๋ยวมาเจอกันนะคะแล้วก็ฝากเรื่องของงานบุญไว้ด้วยในช่วงของสัปดาห์วันเข้าพรรษาหรือว่าวันอาสาฬหบูชาเนี่ยนอกจากที่เราจะไปเจอกันวันเสาร์นี้แล้ววันพุธวันอังคารด้วยค่ะอังคารที่19กรกฎาคมครูถาต้องไปวัดคลองหมากนัดค่ะโอ้เดี๋ยวนะพูดกันผมจำไม่ได้เลยมึงจะไปไหนวะเนี่ยมึงต้องเตือนอาจารย์นะบางทีไปหลงวันอาจารย์เขาเสร็จไปแล้วที่ด้วยอันนี้เองนี่เองครับวันอังคารที่19นะคะวันอาสาฬหบูชานะไปร่วมกันนะคะสำหรับพิธียกพระพุทธรัตนมงคลชัยแสนล้านหรือว่าหลวงพ่อแสนล้านขึ้นหน้าบานอุโบสถวัดคลองหมากนัดนะคะก็ใครที่อยู่ใกล้ๆนะไปร่วมบุญร่วมกุศลกันได้โบสถ์แห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่สร้างที่สร้างแล้วก็กำลังจะเริ่มสำเร็จปลายปีนี้สิ้นแล้วด้วยไม่กี่แสนนะว่านั้นบอก 4-5 แสนมั้งถ้าเสร็จแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวเองก็รวมมันเออถ้าล้านนึงโอ้โหตั้งนานแต่ 4-5 แสนเนี่ยค่อยๆรวมค่อยๆรวมกันก็ค่อยๆไปตามเส้นทางของพวกเราท่านผู้ชมนะอย่าไปคร้านต่อการทำบุญนะต้องอุ่นหนุนบุญตลอดเวลาเนี่ยแหละก็จะสำเร็จเสร็จสิ้นฉะนั้นไปเจอบันเจอที่คลองบางนัดด้วยกันนะครับจะตั้งกองป่าเล็กๆไปร่วมกันก็ได้หรือว่าไปร่วมบุญจากบาทที่นั่นแล้วก็มีการยกนะฮะหน้าบันก็จะเป็นพระหลวงพ่อแสนล้านด้วยหลวงพ่อแสนล้านนะฮะนะก็ไปเจอกันวันนักปกเนี่ยนะฮะที่19กรกฎาคมนะคะวัดคลองหมากนัดจังหวัดสระแก้วนะคะที่ได้เห็นว่าทั้งเงินทั้งไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทั้งกฐินเองก็ตามผ้าป่าก็ตามเนี่ยเราเห็นแล้วว่าดำเนินขั้นตอนไปคือมีเท่าไหร่ทำหมดมีเท่าไหร่ก็ไปจัดสร้างในเรื่องของการสร้างโบสถ์สร้างพระหมดเลยนะพยุงกันทุกสตางค์พยุงกันไว้นะเดี๋ยวกฐินนี่ขอสักครั้งหนึ่งกฐินนี้ก็ไม่รู้ว่าจะจัดวัดไหนบ้างจะดูนะฮะดูกำลังของท่านผู้ชมทางบ้านก็ร่วมๆกันท่านผู้ชมนะฮะพยายามคนละไม้คนละมือร่วมกันได้สร้างกันได้ก็ไปกันค่ะหรือว่าใครอยู่ใกล้ๆที่ไหนที่อยู่ในโครงการหรือแม้กระทั่งจะเป็นวัดที่อยู่ตามต่างจังหวัดเองก็ตามเนี่ยก็ไปร่วมบุญร่วมกุศลกันในช่วงของสัปดาห์ที่จะได้มีโอกาสหยุดกันยาวๆแบบนี้ทั้งวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาด้วยนอกจากนี้นะคะ
พูดถึงข้าวพรรษาค่ะก็ประเพณีของเรานะชาวมิราเคิลเราก็จะมีการแห่เทียนพรรษานะคะในวันพุธที่20กรกฎาคมเดี๋ยวๆเมื่อกี้วันอังคารใช่ไหมอังคารค่ะอ๋อก็คือไม่ต้องพักผ่อนกันนี่ครับเทียนคู่เลยครับส่งเสริมบารมีสร้างนะฮะนะมาเป็นคู่ๆจะได้รักกันเยอะๆนะคู่กันแบบนี้นะจะได้มีโอกาสได้ร่วมกันแห่เทียนหรือว่าถวายเทียนพรรษานะคะเราจะเดินทางจากสตูดิโอของเราเนี่ยไปที่วัดท่าบันเทิงธรรมนะคะช่วงประมาณบ่ายโมงเป็นต้นไปนะฉะนั้นก็เชิญชวนนะคะหลายๆคนที่ได้มีโอกาสเราเต็มพิกัดเลยมาครบเลยค่ะนะครับมีใครบ้างก็มีต้องบอกว่ามีครูฐานแล้วค่ะมีอาจารย์พันพจน์ด้วยนะคะมีมวยด้วยมีน้องสายด้วยนะคะก็เดี๋ยวพี่น้อยด้วยพี่น้อยด้วยนี่ผู้บริหารของเราต้องมาแน่นอนน้องก๊อกด้วยทีมงานมิราเคิลด้วยนะคะเยอะไปหมดพี่พีสิทธิ์มีครูด้วยนะคะก็อาจจะเป็นช่วงวันหยุดด้วยนะบางคนอาจจะไม่ทำงานก็มาร่วมบุญนะมาร่วมกุศลกันได้เตรียมไปนะฮะมาจะประมาณเที่ยงประมาณสักเที่ยงเที่ยงกันแล้วกันนะเที่ยงก็ได้ไปเลี้ยงข้าวผมก่อนนะฮะยังไงก็เอาใส่บิณฑบาตนิดๆหน่อยนะท่านผู้ชมหิ้วปิ่นโตหิ้วปิ่นโตมากันมานะปีที่แล้วอดครับเพราะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเต็มจะมาในเมืองวัดอะไรนะที่เราไปใกล้ๆตรงเนี้ยใกล้ๆบ้านเราเหรอนะคะใช่ไหมคนละที่กันมั่วไปมาเดี๋ยวมีหลายวัดเหลือเกินค่ะแต่ว่าปีนี้ไปนี่กันวัดท่าบันเทิงธรรมนะไปเจอกันนะคะเอาครั้งที่ผ่านมาปีที่แล้วนี่คือวัดพระนอนโอ้โหเขียนพระนอนนี่ไม่ชัดเลยนะน้องทีมงานโอ้โหต้องไปฝึกเขียนนักข่าวใหม่เป็นอะไรพระนอนพระนอนนะครับนะก็ฝากละกันเนาะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเรามีไปร่วมงานบุญงานกุศลกันหลายวัดเลยใครอยู่ใกล้ๆก็มาร่วมบุญร่วมกุศลกันได้หรือว่าหยุดยาวๆแบบนี้ก็มาเจอกันแต่อย่าลืมเสาร์นี้เรามีนัดการที่วัดสมานมิตรไปกันเยอะนะฮะเป็นสเต็ปไปขอ2ที่นะท่านผู้ชมนะ2วัดนี้นะแล้วก็พอวันที่13 14ก็ใครที่อยู่ใกล้ๆนะฮะภาคอีสานไปเต็มๆนะฮะไปเจอกันไปร่วมบุญกันได้แล้วก็อย่าเพิ่งทิ้งกันนะสำหรับโบสถ์นี่คือร่วมบุญร่วมกุศลกันแล้วเรียกเป็นการสะสมเสบียงบุญเอาไว้คือปกติท่านก็ทำที่อื่นอยู่แล้วนะผมก็อนุโมทนาบุญแต่ว่าถ้ามีโอกาสปันน้ำใจนะสละทรัพย์บ้าง5บาท10บาทมาร่วมกันมันก็กระจายไปทั่วๆเราคือไม่เคยบุคลิกวัดว่าต้องวัดนี้เสร็จก่อนแล้วไปทำวัดอื่นไม่ใช่แล้วก็คงก็ต้องถามว่าทำไมไม่สร้างถ้าเป็นวัดๆไปนะครับมาเรื่องของผมมันไม่ใช่หรอกคือไม่ใช่เรื่องผมหรอกท่านผู้ชมเวลาในอินบ็อกซ์มานะพระในอินบ็อกซ์มานะฮะก็อินบ็อกซ์ก็คือแฟนเพจนะครับครัวมิราเคิลบ้างอะไรบ้างนะครัวถานะครับอาตมาขอเจริญพรนะฮะอาจารย์ดร.ถานะครับเหตุการณ์เป็นอย่างงี้ว่าไปนะครับท่านทำเรื่องมานะแล้วก็บอกเราไม่มีคำว่ารอนะฮะเราพร้อมที่ลงไปช่วยเปิดปฏิทินเลยค่ะแล้วก็วันทุกวัดนะฮะผมช่วยทุกวัดนะฮะแต่ว่าถ้ามีสตังค์นะนะครับไม่ค่อยมีหรอกท่านผู้ชมมันก็ไปอย่างเงี้ยแต่ก็มีนะเวลาถึงเวลาไปทำพิธีอะไรคนศรัทธาเนาะศรัทธาเสร็จปุ๊บเอาพระให้บูชาเสร็จเอาเงินเข้าวัดอันนี้เรื่องจริงต้องถามทุกวัดโทรไปได้เลยอย่างนี้ถ้าใครบอกผมว่าเอาเงินวัดน่ะโอ้โหก็เข้าใจอย่างนั้นไปก่อนแต่เราไม่ได้ไปด้วยกันนี่ไม่ไปหรอกนะครับ5,000 500,000ไม่มีนะฮะบอกนะให้แหมทุกบาททุกสตางค์ไม่มีจริงถวายพร้อมๆกันหมดเลยเนี่ยอย่างดีใจดีใจอย่างเรื่องของการสร้างโบสถ์หรือว่าสร้างพระเนี่ยทั้งกฐินทั้งพระป่าเราเห็นอยู่แล้วช่วงแบบว่าทุกครั้งพอได้มีปัจจัยมาก็ถวายพร้อมๆกันคือวัดอ่ะเขาทุกอยู่แล้วอยากหาเงินเราก็ไปกินความทุกข์ของวัดก็เจริญสิน้องมวยใช่ไหมไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่าก็ไปทำมูลนิธิก็ไปทำมูลนิธิก็เบิกมาแล้วหมดเรียบร้อยก็เตรียมเนี่ยนะไปที่วัดนี่บ้างนะครับไปนู่นบ้างหมดเพื่อพอดีคือกระจายไปแต่ละวัดนะคะเพราะว่าในโครงการอาจจะมีการบูรณะบ้างนะการเริ่มต้นในการสร้างโบสถ์ขึ้นมาบ้างแล้วก็ใบอนุโมทนาบัตรของวัดนะครับผมไม่ได้เคยไม่ค่อยจะให้ใบอนุโมทนาบัตรของมูลนิธิเพราะว่าโดยตรงสายตรงกันแล้วยอดนี้เราทำเกินยอดสมมติอย่างนี้ง่ายๆนะฮะเราไปช่วยวัดสองสามแสนแต่เราเอาใบอนุโมทนาบัตรนะแค่ประมาณไม่กี่เท่าไหร่เองเพื่อให้คนที่ต้องการหนึ่งไปลดหย่อนภาษีได้ใช่ไหมฮะถ้าการศึกษาได้เต็มวงใช่ไหมแต่ว่าถ้าวัดเนี่ยก็มีส่วนเขามีสัดส่วนเขานะฮะอย่างนั้นท่านผู้ชมสบายใจนะฮะแต่จริงๆแล้วเราไม่ค่อยได้เอาก็ไม่เคยลดหย่อนภาษีเพราะพิธีกรก็เสียภาษีนะก็เสียได้ถูกต้องถูกต้องหักหน้าที่จ่ายนั่นแหละฮะหักหน้าที่จ่ายนะฮะถ้าสัมภาระดูบอกหักหน้าที่จ่ายเราก็สบายใจนะครับเราชัดเจนเราโปร่งใสทุกอย่างจริงๆคือมาตรวจสอบได้แต่ถ้าไม่ลังเลสงสัยเนี่ยมันก็จะเป็นปิติบุญที่เกิดขึ้นนะจิตเราอย่าไปสงสัยกันสงสัยอย่าไปนะบาปแรกบุญจะขาดทุนล่ำไปเข้าวัดไปเล่นกันไป
เล่นพนันไปคุยกันไปกินเหล้าเนี่ยเอาบาปไปแลกบุญขาดทุนล่ำไปนี่นะไปร่วมบุญร่วมกุศลไปด้วยความอย่าไปลังเลสงสัยดีกว่านะคะแล้วก็ไปต่อยอดในการดูแลพุทธศาสนาด้วยนะก็ฝากไว้ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เรื่องราวดีๆกิจกรรมดีๆหรือว่าอยากที่จะเพิ่มเติมก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage เลยกดไลค์กดถูกใจ Miracle Channel TV นั่นเองนะคะแต่วันนี้มีอะไรวันนี้เห็นมาหน้าตาสดใสแจ่มชื่นเรื่องราวดีๆก่อนเลยเรื่องอะไรน้องมวยครับส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นวันนี้3ท่านนะคะได้รับพระธาตุพระศรีวลีสุดยอดท่านผู้ชมนะฮะคือต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยอยากจะมีโอกาสได้รับเหลือเกินแล้วนี่ก็อยู่ในพระอบอยู่ในกล่องของครัวทาเลยใช่ครับเก็บไว้อย่างดีในตู้ครูนะครับนะคะก็เป็นวาระพิเศษเหมือนกันเพราะว่าเสาร์นี้เราจะไปถวายพระศรีวลีด้วยนะคะก็3ท่านส่ง SMS เข้ามาเลยนะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามนะคะส่งมาที่422-1606ท้ายรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะแต่ว่าช่วงหน้าเป็นยังไงเรื่องราวแขกรับเชิญของเราค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเธอเป็นหญิงสาวคนหนึ่งนะที่มาพร้อมกับความรู้สึกที่ผิดอยู่ในใจแล้วก็สิ่งต่างๆที่อาจจะเคยกระทำ รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีนะคะมันส่งผลให้กับเรื่องราวในชีวิตพลิกผันหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะเรื่องราวจะเป็นยังไงทุกขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะครับผมครับ